หลายจังหวัดในภาคเหนือนะคะยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำค่ะโดยเฉพาะเหตุน้ำป่าดินโคลนถล่มหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะจนประธานจังหวัดพิจิตรเปิดประตูระบายน้ำตามจุดต่างๆในแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกนะคะอย่างประตูระบายน้ำบ้านคลองคูอําเภอเมืองพิจิตรและประตูระบายน้ำบ้านท่ากระดานอําเภอวังไซพุนเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังตามทุ่งลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ําจากฝนที่ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนน้ําท่วมบ้านเจดีโคตําบลมหาวันและเขตเทศบาลน,นครแม่สอดจงังหวัดตากได้ลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ว่ายังมีฝนตกทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังน้ําป่าและน้ําท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ซึ่งหลายจงังหวัดในภาคเหนือค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ให้มิสเตอร์เตือนภัยและผู้นำหมู่บ้านเตรียมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนได้ทันทีค่ะ